รัฐประหารหรือไม่ควรจะมีการรัฐประหารนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะเราจะได้รู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรสิ่งที่ธนาธรทำตอนนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับและสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่กำลังเร่งปฏิกิริยาให้มีการรัฐประหารดังที่ประชาชนต้องการหรือไม่ต้องการอย่างไรขอบคุณสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของธนาธรพ่อฟ้านะฮะซึ่งพยายามเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีน mRNA คราวนี้เขาปล่อยหนังไปตามโรงภาพยนตร์ปล่อยในต่างประเทศปล่อยนะในโซเชียลมีเดียนะครับน่าสนใจฮะว่าเขากำลังทำอะไรนี่มันคืออะไรกันครับเนี่ยประเทศไทยนี่มันคือภาพยนตร์เหรอครับเนี่ยผมรู้สึกหดหู่ใจมากๆครับผมฟ้าครามนะครับพูดอะไรไม่ออกครับมันแย่มากๆครับนี่คือภาพยนตร์ครับที่จะเข้าฉายในวันที่6มิถุนายนนี้เป็นภาพยนตร์ที่อวยพรรคการเมืองแล้วก็นักการเมืองครับผมมั่นใจนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะก่อให้เกิดไฟแห่งความขัดแย้งที่ลุกลามขึ้นอีกเป็นเท่าทวีแล้วมันจะไม่ส่งผลดีกับประเทศไทยเลยลองไปดูตัวอย่างกันนะครับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่1เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศหน้าจอทีวีของทุกสถานีขณะนี้เป็นภาพของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะและล่าสุดเกิดการรัฐประหารโดยบุคคลคนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา Military coups happen with alarming frequency in Thailand. This is the 12th since 1932. ใส่ซาวใส่อะไรไม่มีใครกล้าที่จะมาสู้กับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเหลือทางเลือกทางเดียวก็คือลงมือทำเองเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ได้ชื่อพรรคแล้วเรียบร้อยด้วยค่ะชื่อว่าพรรคอนาคตใหม่ธนาธรนะถูกยุบแล้วนี่ลงแม้ที่หลายคนก็ไม่คิดก็คือคุณธนาธรนี่คือการต่อสู้เพื่อที่จะบอกสามขีดเนี่ยพ่อมาบินสาบานใช่ครับหนังเรื่องนี้มีพระเอกเป็นนักการเมืองครับก็คือคุณธนาธรนะเป็นตัวเมนของเรื่องเลยครับแล้วก็มีดารานักแสดงการละครอีกมากมายครับหนังเรื่องนี้ครับ 100% ครับใครๆก็ดูออกครับโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เชิดชูฝั่งของตัวเองไม่ว่าพรรคการเมืองใดนะครับถ้ามีทุนหรือมีนายทุนก็จะสามารถมีสื่อในมือครับและสื่อนั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะนำเสนออะไรเพื่อที่จะบิดเบือนหรือปิดตาประชาชนในอีกฝั่งนึงได้ครับซึ่งสื่อเหล่านี้ครับด้วย common sense เลยฮะมันสามารถเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองได้แน่นอนอยู่แล้วครับเทคนิคการเมืองไทยนะครับไม่ต้องซื้อเสียงแล้วครับซื้อสื่อเอาจับให้ได้ไล่ให้ทันกันด้วยครับพรรคก้าวไกลนี่เขาเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆเนาะแต่ว่าเจตนาลึกๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ในหนังนะคุณโคตรดูดีเลยเป็นพระเอกเลยอะพรรคที่เป็นเทวดาประชาธิปไตยสุดๆอะสงสารลุงตู่พวกคุณโจมตีลุงตู่พวกคุณบิดเบือนคสช.พวกคุณบิดเบือนผลประโยชน์ของประเทศที่ลุงตู่และคสช.เขาได้สร้างไว้ให้คุณไม่เห็นบอกเลยครับว่าประเทศมันพังยับเยินขนาดไหนครับทหารถึงจะต้องออกมาจัดการความเรียบร้อยเนี่ยและใส่ภาพใส่ซาวให้มันดูแรงเหมือนเป็นการทำร้ายประชาชนอันนี้ไม่ใช่นะครับทหารเขาปฏิบัติตามหน้าที่ครับมิให้เกิดความรุนแรงที่มากไปกว่านี้ฮะแล้วเป็นไงครับธนาธรพิธาปิยบุตรช่อก้าวไกลครับเจ็บแค้นทำอะไรไม่ได้รู้สึกความยุติธรรมไม่มีเลยต้องไปพึ่งต่างชาติชอบเหลือเกินเพื่อให้มันมาแทรกแซงประเทศไทยเราเอาไปเปิดที่อังกฤษแคนาดาปัญหาของชาติเราคือความสามัคคีครับไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าไอ้นี่ก็ชอบไปเล่าขยันเล่าเรื่องราวของครอบครัวเราให้คนอื่นมันได้รับรู้รับทราบเป็นผลประโยชน์ของตัวเองพี่ๆน้องๆทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะครับใครด่าเก่งๆเนี่ยช่วยออกมาทำคลิปหน่อยนะครับคือฟ้าคาพูดไม่ออกจริงๆครับมันในหนังไม่เห็นออกมาบอกผลงานลุงตู่ที่มันเยอะมากมายเลยอ่ะทำไมลุงตู่ต้องดูร้ายด้วยอ่ะพอได้ละไหมอ่ะพวกมึง36โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศได้อะไรเนี่ยครับถามจริงๆเถอะ
ประชาธิปไตยจอมปลอมอ่ะประชาชนอยากได้นู่นอยากได้นี่วีคมากๆอยากได้สิทธิเสรีภาพอยากได้รัฐสวัสดิการอยากได้เงินประชาชนหลงนักการเมืองหลงจนไม่ลืมหูลืมตาหลงจนไม่รู้สี่รู้แปดสิ่งที่เห็นในภาพยนตร์แม่งโคตรสวยหรูเลยแต่มันไม่ใช่ความเป็นจริงเลยอ่ะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วนะครับเราช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ทีครับลุงตู่ไม่ควรโดนอะไรแบบนี้อีกครับความตั้งใจของเขาที่ผุดออกมาเป็นผลงานมากมายเราทุกคนต้องทวงความดีงามของลุงตู่เนี่ยกลับคืนมาให้ได้นะครับมันคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแล้วล่ะครับในยุคนี้แม้เราจะพึ่งอะไรใครไม่ได้แล้วเราก็ต้องสู้นะครับใช้สื่อของพวกเราให้เป็นประโยชน์แล้วก็รัฐบาลรัฐบาลเศรษฐาใช่ไหมฮะยังไงนะอย่างชาเขาอยู่ไปไม่เกินเตือนกรกฎาคมวันที่19รอดยากพี่จิ๊กพี่วีก็อยากให้เขารีบๆออกไปซะทำงานก็ไม่เป็นคุณอย่าอยู่เลยแล้วโกหกไปวันๆ นะคะประชาชนนี่นะไม่ได้กินแกบ คุณพูดอะไรนี่นะคุณโกหกมาพอแล้วเช่นเขาบอกว่าคุณหนูอุ้งอิงใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรนะทุกคนนี่นะมีกินมีใช้มีเกียรติมีชื่อเสียงจะเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวนี้มีเกียรติมีชื่อเสียงมีกินไหมพวกคนยากคนจนจะไม่มีกินกันแล้วไม่มีกินกันแล้วนะหนึ่งแล้วนะสองเขาพูดอะไรอีกนะทุกอย่างนี่นะเขาบอกอะไรนะไม่เอาสามสามปอปิดสวิตสามปอปิดสวิตสามปอแล้วก็สวนะแล้วเป็นยังไงเราพูดไปแล้วนะเราอายใจมั่งไหมมีความเป็นคนไหมมีศักดิ์มีสีไหมอับอายขายหน้าไม่พูดแล้วนะตรงกันข้ามหมดเลยแล้วประชาชนเชื่อได้ไหมจะมาบริหารประเทศจะเฉพาะอะไรอ่ะมาพรรคการเมืองระบบทักษิณตระกูลชินเนี่ยเข้ามาโกงกินบ้านเมืองใช่ไหมฮะทักษิณเข้ามาก็โกงชาติบ้านเมืองถล่มทลายโกงบันไลนะฮะแล้วยิ่งรักเข้ามาอีกนะก็จะนำข้าวไม่มีกฎระเบียบวินัยไม่มาทำงานเข้าเรามาโกงอย่างเดียวนี่ก็เป็นระบบทักษิณอยู่พรรคเพื่อไทยอีกนะเศรษฐานี่นะเป็นยังไงทำงานก็ไม่เป็นโกงหกรายวันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าพรรคนี้นะไม่ออกไปแล้วนะประเทศชาติเรานะเดินต่อไม่ได้คนไหนคิดเป็นนี่นะทางหนีทีไล่คือความเป็นจริงการเจ็บไข้ได้ป่วยควรจะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ท่านไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนจึงไม่เชื่อเพราะเนี่ยนะครับต้นทุนมันหมดเมื่อท่านถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ของประชาชนทั้งฝ่ายที่ชอบและฝ่ายที่ไม่ชอบบาดเจ็บล้มตายมาเป็นจำนวนมากในช่วงเกือบ20ปีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะเป็นแบบอย่างนั่นคือความกล้าหาญที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคนนะครับที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านแต่เดิมนะครับที่ไม่หลบหนีเนี่ยเขาก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและน้อมรับในชะตากรรมอันนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในความสง่างามของคนคือกล้าที่จะรับผิดชอบและต้องเป็นแบบอย่างเพราะตัวเองเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองเคยเป็นนายกมาแล้วถึง2รอบนะครับดังนั้นวาดหวังว่าวันที่18นะครับท่านจะไม่ได้ทำเหมือนกับปรากฏไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวขณะโทษเดิมมา12ขาดอายุความ2นับพร้อม1เหลือ8จาก8เหลือ1ปีจาก1ปีไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับแบบอย่างแบบนี้เนี่ยคือการทำลายกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่าท่านจะเดินมาที่อัยการไปที่ศาลอย่างสง่างามท่านมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีทั้ง3ศาลนะครับเวลาต่อสู้คดีมันยาวไกลเพียงแต่ว่าเงื่อนไขที่ท่านกลับมายังประเทศไทยที่ว่ากลับมาเลี้ยงหลานและก็บอกว่าแก่แล้วเนี่ยบัดนี้เนี่ยนะครับท่านได้ทำตามคำที่พูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลากหลายเรื่องราวที่มันปรากฏณขณะนี้นั้นก็เห็นปรากฏตัวของท่านโดยไม่ได้สนพระองค์ราชองค์การไม่ได้สนเหตุผลของการพักโทษมาแต่เดิมและแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามนะครับผมก็วาดหวังว่าหลังจากที่ท่านหายโควิดไม่ทราบว่าท่านหายวันไหนแต่สิ่งหนึ่งนั้นคนที่เป็นผู้นำคือต้องเป็นคนที่มีความเขาปล่อยไปก็เป็นภาพยนตร์ใช้ในการปลุกกระแสโจมตีการรัฐประหารอ้างว่าการรัฐประหารไม่ดีโน่นนี่นั่นอย่างนั้นนี่นั่นนะแต่ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนตรงข้ามกัน
นะฮะปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียบอกว่าทหารพร้อมแล้วประชาชนพร้อมหรือยังเนี่ยคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนกันลึ่มเลยเพราะประชาชนกำลังเกลียดรังเกียจทุเรศนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และกระทำตัวนะครับอย่างน่ารังเกียจนะครับธนาธรนะฮะพาพวกไปซื้อบ้านของปีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นกบฏวังหลวงกบฏปีดีนะครับแล้วบอกว่าจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยไปซื้อด้วยนะครับหวังว่าจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาเอาพวกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสถาบันฝ่ายซ้ายทั้งหลายไปร่วมปาร์ตี้ขึ้นมานะในขณะที่บุ้งตายคาคุกแต่นั่นคงไม่ใช่สาระสำคัญแต่สาระสำคัญมาอยู่ที่ว่าเขาปล่อยหนังเพื่ออะไรทั้งที่การรัฐประหารเนี่ยมันจบมานานแล้วจบมากี่ปีเนี่ยโอ้โหจบมา10กว่าปีแล้วดินะเกือบ10ปีแล้วก็ปลุกกระแสนี้ขึ้นมาในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองฝรั่งก็ใช้เหตุการณ์แบบนี้คือกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใช้วิธีการก๊อปปี้ก๊อปปี้การต่อสู้ก๊อปปี้ประชาธิปไตยก๊อปปี้กลยุทธ์อ้างกัมชีนะอ้างอันโตนิโอกัมชีอ้างคาร์ลมาร์กเขาก็จะมีหลักคิดเขามีอยู่แค่นี้เขาไปอ่านหนังสืออยู่แค่นี้ทั้งที่ว่ากลยุทธ์ทางการเมืองอู้เขาไปไกลสุดขั้วโน่นเล่าอันนั้นมันนักวิชาการโบราณค่ำครึล้าสมัยนะโอ้เดี๋ยวนี้เขามีนักทฤษฎีใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเขาปรับกลยุทธ์นะมากกว่าอันโตนิโอกัมชีนะครับคาร์ลมาร์กเลนินโอ้เขาไปไกลกว่านั้นเยอะนะฮะเขาไปไกลกว่านั้นเยอะไกลกว่าของอินเดียด้วยซ้ำไปนะไกลกว่าของจีนสามก๊กก๊กเกี้ยนเนี่ยโอ้ประเทศไทยเขาไปไกลกว่านั้นเลยนะครับไอ้พวกนี้ก็ยังไปก๊อปปี้มาคือหวังทำอะไรฮะเขาทำสื่อพวกนี้ทำไมปลุกม็อบปลุกกระแสม็อบปลุกทำไมพรรคกำลังอยู่โดนยุบคราวนี้ก็จะตั้งพรรคใหม่ชื่อพรรคอนาคตใหม่อนาคตไกลไกลสุดขั้วของเขาเนี่ยจะตั้งขึ้นมาใหม่นะครับที่ผ่านมาหลักคิดแบบนี้ในประเทศไทยเขาเคยทำเมื่อไหร่เสื้อแดงก็เคยทำฮะทำหลังจากมีการยุบพรรคพรรคอนาคตใหม่ก็ทำแบบนี้วันยุบพรรคก็จัดการชุมนุมก่อนหน้าก็ต่อต้านรัฐประหารแล้วก็ปลุกกระแสขึ้นมาจนเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วก็ชนะเป็นอันดับหนึ่งรอบนี้เขาก็คงเห็นแล้วล่ะว่าพรรคของเขาเนี่ยไปไม่รอดไม่ต้องเห็นนะทุกคนก็รู้แต่โทษไม่จบแค่นั้นนะมันโทษประหารชีวิตนะผมเรียนย้ำนะโทษประหารชีวิตนะครับยิ่งดิ้นแบบนี้เนี่ยก็คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะยังคงค้างอยู่บนศาลนะศาลยังไม่ได้ตัดสินนะในการยุบพรรครอบที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะมีคดีอาญาด้วยนะก้าวไกลนะครับก็มีคดีอาญาด้วยนะถ้าเขามีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ถ้ามีคำสั่งยุบพรรคก็โดนคดีอาญาทางยุบพรรคต่างหากนะจริยงยะธงยะธรรมอีกเรื่องนะนะต่างหากนะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ต่างหากนะที่ผ่านมาธนาธรก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วคราวนี้มาเดินสายสวงสวลื้อเปื่อยนะครับซึ่งตอนนี้สวก็ศาลปกครองก็ชี้แล้วนะครับว่าระเบียบกกต.เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญก็คงเป็นคำตอบแล้วนะเดี๋ยวผมบอกมาแต่แรกว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็เจ๊งทำไปเถอะเดี๋ยวเจ๊งต้องมีคนติดคุกอ่ะนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าไงพันกว่าคนฮะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ถูกเกณฑ์ลงมามีวินมอเตอร์ทรงมีมอเตอร์ไซค์หัวคะแนนเต็มไปหมดเลยที่จับได้นะนะฮะเดี๋ยวงานนี้โกโซบิกมีเรื่องใหญ่จะเกิดขึ้นนะฮะจับตามองให้ดีแต่ที่แน่สิ่งที่ธนาธรทำตอนนี้ทำหนังตอนนี้เขาเป็นกลยุทธ์การปลุกม็อบทำไมเขาปลุกม็อบไปตอนนี้ปลุกม็อบในลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2562และปี63จำไม่ผิด24กุมภาพันธ์2563จัดม็อบขึ้นมาพอม็อบโตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่การเลือกตั้งเขาก็มีโอกาสชนะการเลือกตั้งนะครับโดยกลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าเดดการ์ดนะครับหลอกให้เด็กเยาวชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเข้ามาลุกสู้เกิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะอ้างชนชั้นอ้างคนรุ่นเมาคนรุ่นเก่านะไพร่อมาตเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการต่อสู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ทฤษฎีเดิมๆอ้างเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยเออประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โกหกซ้ำๆไลเออร์โกหกซ้ำๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริง
แต่สุดท้ายตายด้วยชุดหรือความจริงตอนนี้กระแสเรื่องตีกับผมถามหน่อยทีหุ้นส่วนเรื่องของเขามาเรียกร้องมาต่อต้านการรัฐประหารสถานการณ์ณวันเนี้ยคอมเมนต์ใต้คลิปผมหน่อยคุณดูทาง YouTube คุณดูทาง Facebook คุณดูทางไหนก็แล้วแต่คอมเมนต์ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยว่าตอนนี้เห็นว่าควรจะมีการรัฐประหารหรือไม่ควรจะมีการรัฐประหารนะครับคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะเราจะได้รู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรสิ่งที่ธนาธรทำตอนนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับและสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่กำลังเร่งปฏิกิริยาให้มีการรัฐประหารดังที่ประชาชนต้องการหรือไม่ต้องการอย่างไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดYou.